นุกปายประกาศหมดสัญญากับไทยซิงมิวสิกแล้วบอกชัดหลังจากนี้สามารถรับงานคู่กันได้ไหมออกมาประกาศสิ้นสุดสัญญากับทางค่ายซิงมิวสิกอดีตต้นสังกัดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับนักร้องคู่เฟื่อนนุกธนดลและไปไปโอริโอโดยล่าสุดเมื่อวันที่6มกราคม2567ที่ผ่านมาทางคู่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพประกาศการสิ้นสุดสัญญากับค่ายเดิมพร้อมเป็นศิลปินอิสระและเผยว่าจากนี้ไปจะรับงานผ่านทางไหนโดยทางด้านนุกธนดลก็ได้ประกาศการสิ้นสุดสัญญาว่าประกาศสิ้นสุดสัญญานุกธนดลสิริแววหรือนุกธนดลสังกัดค่ายซิงมิวสิกในการดูแลของบริษัทบานสิงฟิล์มรีจำกัดนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2567จะรับงานในฐานะศิลปินอิสระภายใต้บริษัทที่ ND List จำกัดซึ่งเป็นบริษัทของตนเองนับจากนี้เป็นต้นไปนุกยินดีและมีความสุขเสมอตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมสร้างผลงานกับบริษัทสิงห์มิวสิกมีเดียจำกัดขอบคุณที่ให้โอกาสนุกได้พัฒนาต่อยอดตัวเองจนเป็นศิลปินและนักแสดงที่มีคุณภาพอย่างในปัจจุบันเส้นทางข้างหน้านุกไม่รู้จะเป็นยังไงแต่นุกจะทำให้มันดีที่สุดสุดกำลังแรงใจของนุกอยู่ตรงนี้ด้วยกันนานๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับจากหัวใจนุกธนดลคนนี้ทางด้านสาวไปเปโอรูโอเองก็ได้ออกมาประกาศด้วยเช่นเดียวกันพร้อมบอกเอาไว้ว่าประกาศสิ้นสุดสัญญาชัดนภาเขียวขำหรือปลายปลายโอริโอสังกัดค่ายสิงห์เรคคอร์ดในการดูแลของบริษัทสิงห์มิวสิกมีเดียจำกัดหรือบริษัทบ้านสิงห์แฟมิลี่จำกัดได้สิ้นสุดสัญญานับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2566ที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้จะรับงานในฐานะศิลปินอิสระภายใต้บริษัท CNP Entertainment จำกัดเป็นบริษัทของตนเองนับจากนี้เป็นต้นไปขอบคุณพี่สิงห์ที่เห็นความตั้งใจของปายตั้งแต่ยังเป็นพนักงานจนเป็นศิลปินปายเองเป็นคนไม่มีพรสวรรค์ใดๆแต่บ้านหลังนี้คอยมอบโอกาสให้เสมอครับขอบคุณนิคติจรจุวรรณโปรดิวเซอร์ค่ายสิงห์เรคคอร์ดปายภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ได้ทำด้วยกันสิ่งเรคคอร์ดคือความทรงจำที่ดีมากๆสามารถเล่าเรื่องราวได้ดีเสมอมันคือสิ่งที่ปายตั้งใจมากที่สุดและมีความสุขที่ได้เดินทางมาพร้อมกันในช่วงเวลาหนึ่งขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆผลงานไม่เคยทิ้งปายไปไหนยังคงอยู่ในทุกช่วงเวลาปายก็ยังคงอยู่ตรงนี้เสมอขอบคุณครับนอกจากนี้ยังไม่พอทางด้านสาวไปไปโอริโอก็ยังได้โพสต์ภาพคู่กับนุกธนดลพร้อมกับประกาศว่าสำหรับปีนี้ไปไปโอริโอและนุกธนดลยังคงรับงานคู่เหมือนเดิมครับเพียงแต่รับงานผ่านทางบริษัทเพื่อเป็นระบบมากขึ้นนุกธนดลคือเพื่อนปายไม่มีวันลืมครับต่อให้เส้นทางของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปแค่ไหนและก็ยินดีทุกความสำเร็จในทุกๆเส้นทางครับเพื่อนลุยทำงานในปีนี้สำหรับปายอาจเปลี่ยนไปบ้างเพราะปีนี้จะให้โอกาสตัวเองในการตั้งใจเรียนรู้มากขึ้นที่ผ่านมาเรียนบ้างหยุดบ้างไม่ค่อยจริงจังฝากพี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองด้วยครับแฮชแท็กขอบคุณครับแต่เรียกได้ว่าเราบรรดาแฟนคลับก็แห่เข้าไปคอมเมนต์ยินดีและเป็นห่วงเป็นใยพร้อมกับจะซัพพอร์ตทั้งคู่ตลอดไปค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านสาวไปไปโอริโอและนุกธนดลเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศชัดแล้วว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งคู่เนี่ยก็ได้หมดกับสัญญาค่ายเดิมแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับค่ายซีมิวสิกนั่นเองแต่ยังบอกชัดอีกว่างานคู่เนี่ยก็ยังสามารถรับได้อยู่นั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ต่างบอกด้วยกันว่างานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในนามบริษัทของตนเองนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราบรรดาแฟนคลับก็ตั้งใจหายแต่ก็แสดงความยินดีกับทั้งคู่ที่เรียกได้ว่าก็เติบโตมาพร้อมๆกันนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าก็เติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าเราบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็ยังคงซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่กันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางพิมพ์บรรดาเมาส์จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ